คือเคสที่เราไปคุณสมพงษ์ใช่ไหมอาจารย์ค่ะนะครับคุณสมพงษ์นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่แบบโอ้โหนะครับที่แทบเรียกว่าหมอแทบที่จะไม่รับแล้วใช่ไหมอาจารย์หรือว่าเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากใช่ไหมอาจารย์ในการรักษาตัวคือเห็นว่า20เดือนนี่เสียไป10กว่าล้านโอ้โหอาจารย์ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะเพราะว่ามีอาการที่เส้นเลือดแกนหลักของสมองตีบที่บริเวณก้านสมองส่งผลให้สมองน้อยเนี่ยตายเหลือแต่สมองส่วนนี้นะคะซึ่งสมองน้อยนี่จะควบคุมการขยับแขนขาทุกอย่างนะคะคราวนี้แล้วก็เป็นเส้นเลือดตีบที่หัวใจ2เส้นแล้วเป็นเบาหวานความดันเพียบนี่คือเรื่องราวของคุณสมพงษ์คุณผู้ชมนะต้องบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยเสร็จตรงนี้นะผมกับอาจารย์จะเดินทางไปแถวเพชรเกษมใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะอยู่แถวเพชรเกษมบางแคเรื่องราวของคุณสมพงษ์นะครับผมนะครับเป็นเรื่องราวของที่อาจารย์บอกคือเคสหนักมากใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะเขาติดต่อมายังไงครับอาจารย์คือเขาโทรมาที่ผู้ช่วยนะคะแล้วก็ต้องไปช่วยอบรมฟื้นฟูที่บ้านนะคะเป็นเคสที่ท่านอาจารย์จะต้องไปเขาเรียกว่าดูแลที่บ้านทุกๆครั้งเพราะผู้ป่วยนี่ออกมาไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ติดเตียงใช่ค่ะแล้วคุณหมอลงความเห็นอันนี้จากทางผู้ดูแลนะคะครับผมคือมีโอกาสรอดแค่ 10% ค่ะจาก 100% นะคะโอ้ 10% นะครับก็คือรักษามานานทางการแพทย์ทางโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็เลยติดต่อท่านอาจารย์มานะครับว่าอยากที่จะเอา 10% ที่คิดว่า 10% ที่เหลือของเขาเนี่ยมากับเรื่องราวของพลังจิตทิพย์ท่านอาจารย์ไปเจอกี่รอบแล้วคะอาจารย์ครับวิวัฒนาการรู้สึกจะประมาณ18ครั้งนะที่อาจารย์ไปส่งพลัง18ครั้งนะครับก็แสดงว่าอย่างนี้คุณผู้ชมฮะคือต้องบอกว่าเคสนี้คือผมจะเห็นเรื่องว่าโอเคว่าเรื่องเงินทองไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่ารักษาเนี่ยเกือบ10ล้านนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้มีอีกหนึ่งทางเลือกแสดงว่าถ้ามีดีครั้งแรกไปครั้งที่2ก็คงไม่มีใช่ไหมอาจารย์คงไม่เชิญไปแต่นี่ไป18ครั้งค่ะคุณผู้ชมเห็นอะไรฮะ18ครั้งนะคิดอย่างนี้คุณผู้ชมฮะถ้าไปครั้ง2ครั้งไม่สักเซสนี่คือคงไม่เชิญอาจารย์ไปใช่ค่ะแต่นี่คือ18ครั้งนี่ยังไม่ถึงเดือนนะคะหมายถึงว่ารู้สึกจะประมาณ25วันจะมีวันเว้นบ้างครับผมทุกวันน่ะเกือบทุกวันน่ะครับผมซึ่งเราต้องฟื้นฟูก็จะเห็นชัดเจนคือวันแรกที่เขาร่วมทําบุญมากับอาจารย์เนี่ยครับๆ2อาจารย์ยังไม่ไปครับผมพอเขาอาจารย์อธิษฐานปั๊บเนี่ยเขาบอกเลยว่าเช้าวันรุ่งขึ้นอาการดีขึ้นวันที่2ก็ดีขึ้นวันที่3อาจารย์มาเดี๋ยวเราไปฟังจากปากคําเขาเลยดีกว่านะคะของหลายๆคนนะครับที่สัมผัสท่านอาจารย์นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เพชรเกษมครับบ้านคุณสมพงษ์กันครับก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเรามาที่นะครับหมู่บ้านเศรษฐกิจเนาะนะครับตอนท่านอาจารย์มาดูการบำบัดด้วยพลังจิตทิพย์กับคุณสมพงษ์เนาะค่ะผมจะตามท่านอาจารย์เข้าไปเลยครับค่ะคุณจีวรเชิญสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่นพครับผมคุณจีวรพิธีกรรายการอาจารย์ครับผมแอบก็เกี่ยวครับวันที่25ตุลาคม2019ครับครับเขาก็ไปทำงานปกติครับพี่น้องทานข้าวประมาณสักสิบโมงลูกน้องมาบอกน้องต้องมาบอกว่าในกดออกซิเจนคือพี่จะมีออกซิเจนกระป๋องที่ออกซิเจนตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานใช่ไหมครับเชิญอะไรก็จะได้ใช้ครับครับแต่เขาบอกว่านายเอาออกซิเจนไปกดครับไปถามว่าเป็นไงเขาบอกว่าเป็นหัวมากครับเขาบอกว่ามันเป็นลมพายุเป็นลมพายุเป็นวันแรกที่ต้องเป็นไม่เคยต้องพยุงกันไปค่ะเพียงพยุงก็คือมีน้องเป็นคนขับรถของเขาเป็นเมสเซนเจอร์ก็ช่วยพยุงกันไปแล้วก็น้องผู้หญิงสองคนก็ไปถึงโรงพยาบาลก็นั่งรถเข็นซึ่งไม่เคยนั่งเป็นครั้งแรกเราไปโรงพยาบาลที่ได้นั่งรถเข็นครับครับแล้วพอไปถึงห้องก็คือเราก็ไปหาหมอประจำที่เป็นหมอหัวใจครับเราก็คิดว่าเป็นหัวใจไม่ได้คิดว่าเป็นอย่างอื่นครับครับก็ไปหมอก็พอไปถึงหน้าห้องแกก็จับแขนบอกว่าแกนั่งไม่ไหวขอนอนได้ไหมพี่ก็เลยขอรถนอนเขาก็เอารถนอนมาเปลี่ยนไปเจอหมอก็บอกอ่ะถึงเวลาต้องแอดมิดถึงเวลาต้องแอดมิดก็คืนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรก็ยังคุยกันได้อะไรปกตินะคะจนพี่ขอหมอว่าพี่ขอเอ็มไอสมองได้ไหมเพราะว่าเขาพูดเสียงกริ้นครับครับปากครับครับก็เลยขอเอ็มไอสมองก็เลยเจอค่ะเจอว่าก้านสมองตีบครับผม
แล้วก็สมองน้อยเริ่มฟอก็คือการทรงตัวเขาเริ่มไม่ดีวันที่27ก็เข้า ICU 27กันคืนโรงพยาบาลก็โทรมาขอใส่ท่อถามอะไรก็ตอบได้เยอะน่าใจน่ายกใจยกขาได้หมดจนมาวันที่9พฤศจิกายนมาทำก็คืออยู่ไอซียูตั้งเกือบ2อาทิตย์อะค่ะเขาก็หลับไปเลยก็คือไม่ยกแขนยกขาไม่รู้สึกอะไรแล้วเพราะว่าครับเขามีเลือดออกในช่องท้องในท้องครับครับผมหมอก็เลยลดยาละลายในโคสยาละลายเลือดให้ครับผมวันที่10หมอเขาก็เรียกพี่ไปคุยเขาก็บอกว่าให้กับให้ปันไปเถอะใช่เพราะว่าหนูมีโอกาสรอดอยู่แค่10%ครับครับก็บอกไม่ปล่อยหนูเยี่ยมมากเลยครับพี่ยังไงก็จะสู้ครับผมครับครับก็วันที่11ลูกชายบวชให้ครับให้ก็ดูดีขึ้นคือตอนแรกที่เราก็เรื่องธรรมะด้วยนะคะเรื่องทางพระด้วยแล้วก็มีแม่ชีที่ลูกน้องเขาสนิทอ่ะก็บอกว่านายไม่เคยเปิดสมองเปิดใจรับอะไรเลยเวลาแม่ชีนั่งสมาธิเข้าไปหาเขาก็เหมือนกับโปรเทคตัวเองไม่ยอมให้ใครเข้ามาสมองมีแต่ตัวเขาบอกว่ามีแต่ตัวหนังสือภาษาอังกฤษซึ่งแม่ชีฟังไม่ออกแต่ตอนพอที่11ลูกชายปวดปุ๊บแม่ชีก็โทรมาบอกว่าเขาเปิดรับแล้วพอจิตก็เปิดรับแล้วค่ะวันที่17เขาก็ลืมตาวันที่17พฤศจิกายนเขาก็ลืมตาลืมได้ตาขวาตาเดียวครับเราก็สู้มาตลอดค่ะก็หลังจากนั้นมาเราก็เริ่มทำกายภาพเลยพอเขาลืมตาปุ๊บก็ติดต่อน้องนักกายภาพที่รู้จักให้เขามาทำตั้งแต่อยู่ใน ICU เลยนะคะครับตั้งแต่อยู่ ICU เราก็ทำมาเรื่อยๆวันละครั้งครับทำกายภาพไม่เคยขาดเลยทำทุกวันครับค่ะก็จนมาก่อนคริสต์มาสอ่ะนะเขาก็ออกจาก ICU ได้โอ้ครับมาอยู่ห้องพิเศษธรรมดาพี่ก็ไม่เคยหยุดก็คือสู้ทุกอย่างนะคะแต่ช่วงนั้นต้องบอกเลยว่าโอ้ยสารพัดเรื่องทั้งติดเชื้อเป็นไข้อาเจียน คือมีอะไรที่ทุกวันที่จะต้องมีอะไรใหม่ๆขึ้นมา มีอะไรที่จะต้องแก้ไขกันตลอดเดี๋ยวติดเชื้อเดี๋ยวต้องให้ยาฆ่าเชื้ออีกแล้วเดี๋ยวติดเชื้ออีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารไม่ย่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตลอดจนถึงเมษาค่ะถึงดีถึงเข้าสถานการณ์เริ่มปกติเริ่ม stable ขึ้นครับพอเมษาพี่ก็มีนะกิจกรรมครับฝึกกลืนมานวดปากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมษาพอนักกิจกรรมมาทำได้สักเดือนนึงเขาก็ลืมตาซ้ายได้โอ้ครับผมก็หลังจากนั้นมาก็อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นจนมากันยาก็วิชาจากโรงพยาบาลที่ไปอยู่ที่นัสซิ่งโฮมของมันเป็นนัสซิ่งโฮมระดับโรงพยาบาลนะคะอยู่ประมาณ2เดือนเพราะว่าพี่ต้องทำบ้านใหม่อ๋อก็คือว่ามาปรับตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนห้องรองรับครับผมใหม่แต่ก่อนบ้านมีแค่นี้อ๋อครับอันนี้ก็คือเหมือนเป็นย่อยๆเลยนะครับคือแบบเดินเข้ามาแบบครับผมก็ไปอยู่ที่เชสเซอรี่โฮม2เดือนแล้วก็17พฤศจิกายนก็กลับมาอยู่บ้านพอกลับไปอยู่บ้านรู้สึกเลยว่าเขาสดชื่นขึ้นสดชื่นขึ้นอะไรดีขึ้นตื่นดีขึ้นครับครับค่ะแล้วก็ไม่เคยมีไข้น้ำฝนอยู่บ้านไม่เคยมีไข้เลยไม่ปกติเลยไม่แบบไข้ไม่ขึ้นเลยไม่เคยอยู่โรงพยาบาลนะคะครับ40ก็เจอมาแล้วโอ้ครับแต่อยู่บ้านหลังเนี้ยไม่เคยมีไข้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับครับผมก็เลยพอมาช่วงเดือนมิถุนาครับก็ได้ดูรายการที่ชอบวังนะคะอืมครับผมออกกับคุณกิตติดัชกรครับครับก็สนใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยคือรู้สึกขึ้นมาว่าอยากให้พ่อหายแบบนั้นบ้างครับผมก็อยากให้พ่อเจออะไรดีๆอยากให้พ่อหายครับครับก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาสู้ต้องบอกเลยว่าเขาสู้เขาไม่เคยถอยเลยครับครับเขาไม่เคยถอยก็เลยพอเจอแล้วก็เลยอยากให้พ่อเจออะไรดีๆที่บ้างก็ให้ลูกน้องไปติดต่อครับครับไปติดต่อที่อาจารย์นะคะเพราะว่าต้องมาดูก่อนว่าจะทำได้ไหมครับครับ
ก็แล้วแต่อาจารย์มาประเมินอาจารย์ก็บอกว่าหนักครับครับสำหรับอาจารย์เพราะอาจารย์ไม่เคยเจอเคสขนาดนี้ครับครับแต่ว่าวันแรกที่อาจารย์มารักษาครับก็บอกเลยค่ะว่าเหมือนวิญญาณเขากลับเข้าร่างโอ้ยเหมือนเขามีชีวิตขึ้นมาโอ้ยผมครับชัดเจนมากสายตาเขามีแววตาขึ้นมาทันทีเลยค่ะซึ่งพี่นกอยู่ตรงนี้จะสัมผัสตลอดอยู่แล้วเนาะครับผมก็คือรู้สึกเลยเหมือนกับเขามีชีวิตชีวาขึ้นมาครับแต่ถ้าถามว่าข้อดีขึ้นขนาดไหนอันนั้นเราตอบไม่ได้เพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าข้อหนักคือจะเราก็อยากเห็นพ่อลุกขึ้นมายืนเหมือนคนอื่นบ้างแต่เราก็ยังไม่มีตรงนั้นแต่ว่าถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นมีชีวิตมากขึ้นตอบสนองมากขึ้นตื่นมากขึ้นครับหันซ้ายหันขวาได้ครับผมพอชัดเจนแล้วก็เนื้อตัวอุ่นค่ะอาจารย์อุ่นถึงปลายเท้าระบบหัวใจเนาะแต่ต้องท่านอีกทีคืออย่างนี้มันเกี่ยวกับสมองอาจารย์ก็ต้องเชื่อมพลังฟื้นที่สมองครับครับอันนี้ประมาณเรามาประมาณเกือบ20ครั้งแล้วนั่นครับครับอาจารย์ครับผมเราไปเอายา4เดือนค่ายาก็เป็นแสนแล้วแล้วต้องให้ยาฆ่าเชื้อให้อะไรอีกครับก็มหาศาลเพราะว่าไม่มีอะไรเลยค่ะผลเลือดออกมาก็ดีทุกอย่างครับแล้วคุณหมอบอกว่าล่าสุดที่ไปฟอลโล่ร่างกายเนาะคุณหมอลูกตาบอกว่าตาคือจอภาพจอที่รับภาพก็ดีครับผมอันนี้เป็นพยาบาลครับซึ่งดูแลมาตั้งแต่เป็นปีเนาะครับค่ะในส่วนที่อาจารย์ได้มาส่งพลังให้กับคุณสมพงษ์นะคะในส่วนอาการที่ดีขึ้นอาการชักเกร็งใช่ไหมฮะไม่ค่อยมีไอไม่ค่อยมีไอไม่ค่อยมีจะเกร็งจะชักครับจะเกร็งทำอะไรที่ไหนก็จะเกร็งแค่ดึงหัวเราก็จะเกร็งแล้วนี่ครับผมเกรงนี่เก่งนะเก่งมากนะเก่งจนเรากลัวเลยเนี่ยเราเห็นทั้งตัวแบบนั่นเลยแล้วก็อาการกลืนน้ำลายเนาะก็ดีขึ้นนะก็คืนได้กลืนน้ำลายได้ครับแล้วปกติคุณกายภาพบำบัดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยขยับหมายถึงว่าขยับนิ้วมือบ้างอะไรบ้างนี่ไม่ค่อยมีพออาจารย์เริ่มมาบำบัดตอนนี้มีกระดิกมือได้ตอนนี้มีกระดิกมือกระดิกเท้าได้บ้างนะคะค่ะก็นี่ก็ในส่วนของพลังงานฉะนั้นเนี่ยพลังงานกำลังฟื้นเซลล์สมองนะคะกำลังฟื้นเซลล์สมองแล้วก็อาจารย์ก็ต้องลงช่วงกระตุ้นด้านหลังด้วยเพราะว่ามันจะมีเส้นประสาทซึ่งอักเสบเสื่อมอะประมาณที่เรานอนมา20เดือนเนาะมันจะมีระบบอีกซึ่งอาจารย์ก็เพิ่งเริ่มกระตุ้นแค่ครั้งเดียวเนาะในส่วนของด้านนี้เพราะว่าเจาะหน้าท้องให้อาหารเราก็ต้องระวังอาจารย์ก็ต้องเอาตรงสมองให้ดีก่อนจะเห็นว่าหน้าตาลืมตาขึ้นได้ดีเนาะแล้วก็หยอดน้ำตาเทียนน้อยลงไหมก็มีหยอดปกติอะค่ะหยอดปกติแต่ว่ามีในส่วนของตาก็เริ่มมีน้ำตาของตัวเองแต่เราก็หยอดอยู่ก็นั่นไปนะคืนนี้จะต้องให้สมองเนี่ยฟื้นตรงเนี่ยเวลาตรงเนี้ยเราต้องให้เวลาสมองฟื้นอาจารย์ก็เต็มที่จะเห็นว่าแต่ละครั้งที่อาจารย์มานะยังไงสู้ๆนะครับพี่นกนะขอบคุณมากนะพี่นกขอบคุณมากนะครับสู้ๆนะนะครับพี่นกใจนิ่งและสู้มากโอ้ต้องชมเลยผู้ชมนะครับเดี๋ยวพี่เขาก็มีวิวัฒนาการเนาะที่ดีแต่ที่คุยกันก็คือดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นเรื่อยๆน่าชื่นใจครับแต่ว่าเรื่องสมองเรามายังไม่ถึง20ครั้งเนี่ยคือสัก2เดือน3เดือน2เดือนเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเดือน2เดือนนึง2เดือนเดือนครึ่งเป็นยังไง2เดือนเพราะเราก็เต็มที่นะคะ คือสมองเนี่ยแล้วหัวใจใช่ไหมฮะเขามีเส้นเลือดตีบสองเส้นปกตินี่คุณพยาบาลเท้านี่จะเย็นถูกไหมเพราะว่าเมื่อนั้นคุณหมอมงคลศิลป์มาท่านเลยบอกว่าสาเหตุที่เท้าอุ่นได้นี่เพราะว่าหัวใจเต้นสูบฉีดดีเลือดเลยไปได้หมดคราวนี้ก็คือหลังจากส่งพลังแล้วเนี่ยอุ่นใช่ไหมอุ่นแล้วก็การชักเกงจะไม่มีเลยแทบไม่มีน้อยเลยแทบไม่มีเลยอาจารย์เห็นเกงเนี่ยอาจารย์กลัวเลยวันแรกเนี่ยทั้งตัวแบบเหมือนคนแบบโดนดิ้นเหมือนถูกทั้งตัวเลยอย่างนั้นอะตอนนี้ก็คือโอเคนะแล้วก็ตรงนี้อุ่นละอุ่นหมดแล้วเฟิร์มหมดแล้วสมองเริ่มฟื้นแล้วหน้าตานะทุกอย่างพลังงานลบเราก็รู้อยู่เนาะคุณนกเนาะ
ครับผมอาจารย์ก็เต็มที่นะอาจารย์ช่วยเต็มที่เลยอาจารย์จะได้ช่วยผู้ป่วยรายนี้ต่อนะคะ